ผิดหนึ่งถูกหนึ่งโอ้ยขาผมสั่นแทนแล้วเนี่ยต้องผิดไม่ได้นะครับโอ้ยคุณหมอแม่ผมเสียไฟนะคุณยายเอ้าถนนต่อจากนี้ผิดไม่ได้มีสิทธิ์จะปรึกษาได้แต่ปรึกษาก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีครับอยู่ที่คุณเดียวแล้วเอาถนนที่สามนะครับชื่อถนนนี้มีอยู่จริงในกรุงเทพไหมครับมาครับถนนสุโขทัยอันนี้มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามีเคยมีคนบริจาคเครื่องซักชั่นแล้วก็ไปอุ้มคนป่วยที่อยู่ในซอยเส้นสุขุมไทยเนี่ยอยู่หลายคนอันนี้อ๋อหลายครั้งเลยแล้วโรงพยาบาลวชิระนี่ก็ผมก็ต้องใช้เส้นนี้เพราะเป็นเส้นเลี้ยวที่รถไม่ค่อยติดอย่าพลาดนะมั่นใจเลยครับว่าอะไรมั่นใจว่าอะไรมีไม่มีไม่มีมีมั่นใจว่ามีคนเดียวไม่พูดไปไหนคนเดียวก็จริงมีไม่มีตรงนั้นอ่ะมีครับมีนะมีนะพูดผิดเพราะฉะนั้นโอ้โหมันตื่นเต้นนะท่านผู้ชมแม่ก็ต้องทำให้คนอื่นมันก็ตื่นเต้นไม่ได้นะตกลงมีนะมีครับมีแน่นอนครับในกรุงเทพนะฮะตอบว่ามีนะครับมีแน่นอนมีนะครับมีนะครับทุกคนยังชอบใหญ่ในใจเป็นยังไงบ้างตอนนี้คนเดียวมันมีรู้สึกมองเห็นอนาคตข้างหน้าว่าเด็กจะได้โต๊ะสวยๆนั่งเยอะแล้วทำไมคุณต้องทำให้มันเสียวแต่ทำไมต้องทำให้มันเสียวไส้ด้วยแล้วตอบผิดทำไมไอ้ตรงข้อนี้ก็จะผิดอีกแล้วเนี่ยคุณหมอวิธีการทำให้คนไข้คนป่วยหายตื่นเต้นใช้วิธีอะไรอ่ะถ้าเป็นคนนี้นะคะเดี๋ยวลงมาแล้วลงมาแล้วท้ายนะคะท้ายเอาให้ถูกนั่งอยู่ตรงนี้ต่ออยู่ตลอดให้ขอกระแวแล้วพูดให้กำลังใจว่ายังไงดีก็น่าจะเป็นถนนที่เราได้ไปมาเนาะไปทุกตอกซอกซอยไปช่วยคนป่วยเพราะฉะนั้นคนป่วยก็คงจะมาช่วยบอกทางเราอย่างนี้โอเคแล้วเอาให้ได้นะครับเพราะผมก็เชียร์ให้ได้แล้วถ้าได้จากการที่มีคนมาให้ก็อย่างหนึ่งแต่ตอนนี้เขามีจิตกุศลด้วยแล้วเขาทำด้วยฝีมือเขาเองแต่ข้อนี้จะพิสูจน์บุญของเขาล่ะแต่ผมเชียร์ให้ได้นะครับถนนสุดท้ายนี้ครับต้องถูกเท่านั้นครับมีอยู่จริงในกรุงเทพไหมมาครับถนนกำแพงเพชรครับอันนี้ก็เป็นอีกถนนนึงนะครับที่ถือว่าเป็นถนนที่เขาเรียกว่าวิ่งไปบ่อยครั้งที่ผมจะเรียกผ่านหมอชิดใหม่เพื่อที่จะขึ้นสะพานราชโยธินหรือจะไปอุ้มคนตรงนั้นตรงนี้ก็ต้องผ่านมาทางนี้เพื่อมาโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลวชิระหรือโรงพยาบาลพระมงกุฎหรือโรงพยาบาลราชวิถีซึ่งคนป่วยและญาติคนป่วยเองมักจะบอกว่าให้มาเส้นนี้มั่นใจอย่าพลาดนะมั่นใจค่อยๆคิดหายใจลึกๆแล้วพูดว่ามีหรือไม่มีแล้วค่อยกดมีแน่นอนครับมีนะครับสุดท้ายแล้วนะครับถ้าข้อนี้มีจริงและถูกโต๊ะเก้าอี้แต่ว่าเขาไม่ได้เก็บไว้เขาให้กับเด็กๆครูนักเรียนอะไรไปใช้ประโยชน์นะครับมีจริงนะครับถูกไม่ถูกมีไหมต้องมีนะครับมีนะครับต้องมีถูกไม่ถูกมีครับในที่สุดคุณเดี่ยวแท็กซี่ใจบุญก็ได้รับมอบเหล็กกล่องมากถึง300เส้นซึ่งทั้งหมดนี้จะกลายเป็นโต๊ะเก้าอี้นักเรียนมากถึง100ชุดและจะถูกนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนบนดอยต่อไปดีใจกับพี่เดี่ยวและเด็กๆด้วยจริงๆครับได้ดีใจไหมดีใจเก่งไหมเก่งนะภูมิใจนะไปเหมือนกันนะอะไรนะไปเหมือนกันก็ไปเหมือนกันลุ้นนะลุ้นนะเวลาเขาทำดึกๆนี่ก็จะมาบอกแอบมาดูว่าสงสารแม่คุณแม่สงสารเขาไหมลูกมาทำแม่หวานลูกมาทำตั้งแต่หกโมงเออแล้วสงสารเขาไม่บอกเขาบอกพักบ้างหน่อยบอกว่าหยุดนอนแล้วแล้วเขาไม่นอนอ่ะ
เขาไม่นอนเขาทำยังคามืออยู่เออแต่ว่าเป็นความชุ่มฉ่ำความสุขแห่งหัวใจของเขาที่เขาจะมอบสำหรับผู้อื่นนะฮะโอ้โหครับแล้วก็มันแท็กซี่ก็ขับโต๊ะอะไรโต๊ะก็มาทำอีกด้วยนะตอนนี้ก็จะเป็นโชคดีอย่างมากตรงที่ว่าไปเป็นวิทยากรให้กับจิตอาสา904เป้าพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติก็จะมีรถของทหารเนี่ย มาช่วยขนเมื่อเราเชื่อมเสร็จไรเสร็จแล้วมามอบครับแต่ก่อนผมต้องจ้างรถเหมารถตอนนี้ก็จะมีทหารนอกจากจะมาช่วยขนแล้วมาช่วยประกอบช่วยเจียช่วยอะไรตอนนี้จะมีจิตอาสาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆล่ะนะชื่นจกชื่นใจแทนด้วยนะอยู่กับบรรยากาศอย่างนี้ก็สุดยอดแล้วก็ทำได้ด้วยตัวเองด้วยนะฮะยินดีด้วยครับขอบคุณครับมาคนต่อไปใครจะเล่นอะไรก่อนนะคุณแม่ที่หลังเหรอเอาไปเลยเดินต่อไปเลยบอกว่าขาเจ็บของขวัญชิ้นแรกได้ไปแล้วเรียบร้อยมาถึงของขวัญชิ้นต่อไปกับเปลผู้ป่วยดูครับว่าคุณหมอตุ๊กจะเจอกับคำถามอะไรแล้วจะคว้าของขวัญชิ้นที่สองไปได้หรือไม่ตรงนี้เดี๋ยวจริงๆแล้วยายขึ้นศาลาวัดได้สบายถ้าอยู่บ้านเนี่ยหมอกับผมเนี่ยยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุเดินอยู่หลังบ้านทั้งวันมาคุณเดียวมันไม่ง่ายนะยืนตรงนี้มันตื่นเต้นนะเอ้าคุณโชเฟอร์บอกคุณหมอที่จะให้หายตื่นเต้นทำยังไงหายใจเข้าลึกๆสอนหมอนะหายใจลึกๆไม่ต้องเกรงเหมือนลอยได้เต้นเต้นเพราะคุณปัญญามากกว่าไม่ต้องพูดอยู่ไม่ต้องพูดตามคุณเดียวหมดเลยนะเนี่ยมาถามคุณหมอก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการพยาบาลเนี่ยอยู่กี่ปีล่ะก็25 ปี25ปีแล้วมาเกี่ยวกับคุณเดียวด้วยวิธีตรงไหนตอนไหนก็คือตอนที่มาเจอเขาครั้งแรกก็คือว่าก็มีเรื่องราวที่เพื่อนเพื่อนแชร์มาทางเฟซเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาไปช่วยคนนู้นคนนี้ว่าเอ๊ะแท็กซี่ไปช่วยคนป่วยฟรีก็คืออยากจะร่วมบุญเขาเป็นค่าโทรศัพท์ที่เวลาเขาโทรถามคนไข้ว่าอยู่ถนนไหนเลยก็เลยก็ไปช่วยเหลือร่วมบุญกับเขาร่วมบุญกับเขาเป็นค่าโทรศัพท์ก่อนก็หลังจากนั้นก็ได้ไปช่วยเช่นเรารู้ว่าเขาต้องอุ้มคนป่วยแค่ไปออกเอกสารใบเดียวเนี่ยค่ะใบรับรองแพทย์ใบเดียวว่าคนนี้ประเมินว่าพิการเนี่ยต้องอุ้มขึ้นอุ้มลงอ๋อเขาก็ต้องทำเองหมดเขาต้องเป็นอุ้มไปแล้วก็คนไข้ก็เป็นไปกรอกเอกสารนู่นนี่เขาก็ต้องดูแลเรื่องเอกสารดูเรื่องผู้ป่วยดูเรื่องนู่นนี่อีกก็เราก็เลยคิดว่าตรงนี้ถ้าเราช่วยได้เราก็เลยออกช่วยเรื่องก็แค่ทำใบรับรองแพทย์แล้วเราก็ไปรับรองให้เขาที่บ้านอ๋อเอกสารต่างๆทางหมอก็รับมาเลยเพราะเราทำเป็นอยู่แล้วจากอาชีพของเราแล้วก็แนะนำเรื่องสิทธิ์เพราะว่าคนป่วยเนี่ยบางทีเหมือนอย่างคนไข้ที่เอาง่ายๆเราใบทำงานเนี่ยเราส่งประกันสังคมอยู่วันหนึ่งต่างๆนู่นนี่เลยใช่วันหนึ่งเราป่วยเนี่ยญาติไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอาลูกมีประกันสังคมควรจะได้อ๋อเราก็จะไปช่วยตรงนี้อีกเอาแนะนำผู้ป่วยอีกว่าตรงนี้เป็นสิทธิ์นะอันนี้ควรได้ตรงนี้ไปช่วยเขาโอ้แล้วก็ช่วยหมดเลยเพราะว่าเบี้ยผู้สูงวัยแล้วบวกกับเบี้ยคนพิการอีก800ก็จะได้เดือนละ1,000 กว่าบาทนี่มันลงล็อกกันจริงๆเลยนะเนี่ยหมอก็เลยมาถนัดเรื่องเอกสารทางด้านนี้ที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของไอ้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเจ้าของไข้ให้เขาอีกอ๋อคุณแม่บอกเป็นเจ้าของไข้เอกแปลว่าเขาไม่มีญาตินะอ๋อเขาไม่มีญาติเขาไปช่วยเองเหมือนไปเป็นนี่ญาติด้านไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมดูสิเนาะหมอทำแล้วชื่นใจไหมลักษณะที่เราอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราเหมือนเราตั้งรับรอคนไข้จะเดินเปิดประตูเข้ามาหาเรานั่งอยู่ในห้องแอร์สบายๆแต่พอเรามาออกไปกับเขาอย่างเงี้ยคือมันพิมพ์ก็ร้อนเหนื่อยฝนตกหรืออะไรแต่มันรู้สึกว่าเราได้ช่วยแม้แต่เคสเดียวที่เราได้ช่วยให้กับความหวังเขาเราก็ดีใจก็มีความสุขค่ะโอ้โหครอบครัวนี้น้ำใจยิ่งใหญ่จริงๆครับช่วงหน้ามาเชียร์คุณหมอตุ๊กคว้าของขวัญชิ้นที่2กันครับ